สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมาร์เล่คลิปนี้แอดมินก็มาเก็บตอกโมเมนต์บรรยากาศหลังจากที่จบเกมกันไปแล้วที่สาวไทยของเราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอีกนัดหนึ่งสองท้ายปีก็คือทีมของวิภาวีกับพรพันธ์นั่นเองครับก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นเป็นการแซวกันของพี่น้องสาวไทยครับที่แน่นอนว่าโมเมนต์การจะมาเจอกันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเท่าไหร่ครับนานๆจะได้มีโอกาสมาเจอ แล้วเมื่อมีโอกาสมาเจอกันก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นเป็นโมเมนต,ต์ที่ผู้พรพันเธอสามารถบล็อกลูกตบหัวเสาของวิภาวีสีทองได้งานนี้หลังจากจบเกมวิภาวีก็ได้มีการเผยความในใจถึงพี่ผู้พรนพันเกิดปราดเลยครับกับการที่สามารถบล็อกเธอได้วิภาวีก็แซลพู้เลยครับว่าเรารู้มือกันหมดอะแล้วก็แท็กหาพูดด้วย งานนี้ผู้ก็แซวกลับทันทีเลยครับว่าพี่รู้มือคนเดียวเอาไม่อยู่หรอกนะนี่ก็เป็นผู้ที่ตอบกลับน้องสองวิภาวีสีทองไปครับน่ารักไม่ไหวเลยครับสาวไทยมีการแซวกันหลังจากจบเกมด้วยก็แน่นอนละครับสาวไทยของเราเล่นด้วยกันก็ย่อมมีความรู้มือกันเป็นอย่างดีพี่ผู้มีสกิลการเซตยังไงน้องสองตอบยังไงสองสาวก็รู้กันอย่างดีครับแต่อย่างที่ผู้ บอกเลยว่ารู้มือคนเดียวเอาไม่อยู่จริงๆก็เป็นโมเมนต์น่ารักครับแล้วก็เป็นโมเมนต์แข่งการเติบโตของสาวไทยของเราด้วยทีมชาติก็เล่นด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นลีกต่างประเทศแบบสุดปังได้มาแข่งกันสุดยอดเลยครับสาวไทย